ดีครับบีมค่ะก้อยค่ะโจครับโอเคมาเรามาทำอะไรกันครับรีแอคชั่นโปรเจกต์โคตรเฟนโคตรแฟน EP 3ใช่แล้วเพลงของคุณอิงนะชื่อเพลงของเผลอหรือตั้งใจเผลอหรือตั้งใจเออยังไงไม่รู้เป็นมินิซีรีส์ที่คู่เป็นคู่ของแมกนัสอ่ะไปดูกันดีกว่าไปเริ่มเลยเริ่มโคตรเฟนโคตรแฟนสองคนนี้ทำงานเป็นทีมอ่ะเผลอหรือตั้งใจตั้งใจอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะอ๋อแข่งอะไรนะเทควันโดเหรอเทควันโดเฟรชี่เดย์เหรอเฟรชี่เดย์มหาลัยอะไรวะเนี่ยเฟรชี่เดย์เฟรชี่เดย์มีเทควันโดนั่นดิเฟรชี่เดย์เป็นไงกีฬาสีแม็กฮัจิเมะเป็นรุ่นพี่สินะฮัจิเมะแม็กคือสายดำด้วยนะใช่ไหมเห็นไหมแบบแม็กสายดำสายดำนัดไม่ใช่เราไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงวะอ่ะใช่แม่ก็อยากรู้ชิลาอยากบ้าพลังนะคนเดียวเลยอาชีพอะไรอ่ะล่วงดึงเดือก่อนหน้าเออทำเป็นการ์ตูนเลยอ่ะนะความนอนมากเลยอ่ะตัวน้อยเด็กปีหนึ่งไงเด็กมาใหม่เป็นชีมินิเหรอมินิตัวตามใช้ตัวเลยตามใช้ตัวจ้ะโอ้โหดูท่ากลับบ้านครับกลับอะไรชื่ออะไรมินิเรียกชมรมได้ยังยังครับกระตูนมากอะชมรมกีตาร์เหรอคัดตัวคัดตัวเขาจะรู้ตัวมันต้องคัดขนาดนี้เลยเอ้าหนูทำงานต้องเช็คเอาเฮ้ยเขาทดสอบตัวอยู่ตัวเองมาเดินอะไรตรงนี้ก่อนมวยญี่ปุ่นมากอ่ะญี่ปุ่นมากโอ๊ยเอานมมาด้วยหน้าพี่เฉยได้ไหมครับเอ้ยมันจะได้ได้ไงวะโอ้เดี๋ยวหูแตกโอ้โหเฮ้ยมันสำคัญไอ้มีตัวปีลิตเมื่อวานมีนี้ฮะผมมีครับพี่ไม่ต้องพูดสระของเอาหูก็ได้เข้าหูไม่เก่งสักอย่างเลยอ่ะเออไม่ใช่สายเล่นกีฬาแสดงว่ามหาลัยนี้เขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องกีฬาชมรมยูโดยูโดทำไมอ๋อมันคือยูโดมันคือยูโดไม่ใช่เทควันโดตอนแรกนึกว่าเทควันโดว่าที่ทีมชาติอ่ะสำหรับชมรมเนี้ยมีแค่มันคนเดียวเนี่ยแหละรับรองมันไม่เหมือนชมรมอื่นชมรมมีมันคนเดียวหรือเปล่าอุ้ยบุนบี้บูบี้ผมต้องไปใช่ไหมครับอุ้ยเนี่ยมาตัวเล็กหรือว่าไม่ชอบกินนมอย่าบูลลี่น้องผมว่าสูงปกติตามมาตรฐานชายไทยพี่อะไรตัวใหญ่เองเป็นยักษ์หรือเปล่าเออกอกไว้สมัครโอดบังคับจิตใจเดี๋ยวแล้วเขียนถูกพี่นี่แค่นี้แล้วเขียนถูกด้วยนะมันมีป้ายชื่อแผ่นที่คอเหมือนจับมือเซ็นชื่อเฉยๆอ่ะยูโดมึงเคยดูยูโดป่าววะไม่มีความรู้เลยความรู้เป็นศูนย์เลยยูโดเนี่ยยูโดนี่คือต้องทุ่มใช่ไหมเน้นทุ่มใช่ไหมไม่เหมือนเทควันโดเทควันโดคือต้องเตะนะนี่อาจจะไม่เตะมั้งยูโดอะมองอะไรวะหนูว่ามันถ้าเกิดพวกคาราเต้ต้องเตะไปไหนอะพี่หรือเปล่าเทควันโดก่อนมึงเห็นปะล่ะยูโดคือชโลนี่มีคนเดียวงั้นผมว่ามีคนเดียวผมคงไม่เหมาะกับครับผมคงไม่เหมาะกับชโลมเนี้ยไม่ได้เว้ยมึงต้องลงแข่งโอ้ถ้ามึงไม่ลงแข่งอะชมรมจะถูกปิดแล้วทำไมพี่ไม่ลงแข่งเองอ่ะรู้ว่ะทำไมกูไม่ลงแข่งปกติแล้วชมรมมันต้องมีสมาชิกอย่างน้อย3คน
อ๋อไดเวซี่ไดเวซี่เราต้องหาน้องปีหนึ่งเข้ามาชมรมเพื่อแข่งตายสิดำหน้าตาโคตรกวนเลยดำอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยสีอะไรขาวแปลว่าอะไรแปลว่ามึงอ่อนไงส่วนกูอะแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแข็งฉะนั้นเดี๋ยวกูอย่าย้ำโค้ดมึงเองเข้าใจไหมเต้นโปรอย่าย้ำคำนั้นครับโอ้ยเน้นทุ่มจริงแหละเห็นแล้วเจ็บแทนอะโอ้คิ้วน้องขึ้นมาเลยอะมันมีอะไรนะมาคูโดคาราเต้เทควันโดเทควันโดซึ่งความรู้ในเรื่องพวกนี้ศูนย์ไม่มีเลยเหมือนกันแทบจะเป็นโอ้น้องปวดหลังปวดไหล่ปวดไหล่เลยอยากไปนวดให้เลยลูกโดนทุ่มอะเดินกระเพกเลยจ้ะเดี๋ยวมินิไปซ้อมไปวะไอ้ก็อดซิลล่าอย่างส่งติ๊กเกอร์ก็อดซิลล่าด้วยเงี้ยพี่วัดถึงพี่แล้วอยู่ใส่ชุดนี้ตลอดเลยไม่ไปตุ้มพี่ง่ายมากเลยอยู่ชุดเดียวผมไม่ไปไปซ้อมพี่วันแมวเขาได้เหรอหนูอ่ะยังไม่ถึง4นาทีเลยเกียดการวิ่งมากเลยนะหนูอ่ะผมขอบ้าก่อนนะไม่อนุญาตโอ้ยถูกพูดใส่ตาโกนเนี้ยอยู่กันแค่นี้อ๋อนึกว่าจะทำอะไรเปล่าวิ่งด้วยนัมบี้นัมบี้อะไรวะโคตรเอาใจเลยหรือเผาอีกนิดนึงไอ้ก่อนที่ลาบ้าอำนาจโอ้ยลวกโอ้ยโอ้ยอุ้ยเจ็บแทนอุ้ยโอเคไหมโอเคทุ่มกูเป็นร้อยรอบจะมาถามน้ำลุกก่อนไหมลุกออกจากตัวน้องก่อนไหมแอมแรกอ่ะจองจองเวรมากอ่ะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มันรูปแบบของรุ่นพี่ตอนถ่ายได้หนึ่งแล้วดูเนี่ยสงสารน้องจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องก็ตัวแค่นี้ขาแชมป์มีแรงแล้วเกียรติการถอยหลังวิ่งถอยหลังมาแอบไปถูกเขาอ่ะแอบไปถูกเขาอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยภาพดีอันเนี้ยอันเนี้ยดีอ่ะชอบอ่ะแน่แน่เนาะแน่หัวใจกูนี่มันทุ่งลาเวนเดอร์หรือป่าโอ้ยกี่รอบน้องแบบตอนถ่ายนี่รวบไปกี่รอบเนี่ยทำเป็นตัวละมึงแต่หัวใจกูคืออะไรวะใจเต้นใจเต้นแรงโคชเต้นแดงอ้าวเดี๋ยวบรรยากาศบ้านพี่สิงห์มาเมื่อกี้พักก่อนก็ได้ผมหมายถึงทุกอย่างเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะยังไงก็แพ้กูกำลังจะบอกว่าช่างมันเถอะอะไรนะกูไม่คิดว่ามึงจะชนะว่ะเอ้าแล้วพี่จะให้ผมฝึกหนักแบบนี้ทำไมวะอย่าอยู่ใกล้เหรอมึงว่ามึงพยายามที่สุดแล้วผมพยายามที่สุดแล้วพี่เกิดมาไม่เคยทำอะไรเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยแม่เชื่อลูกกูอะฝึกมาตั้งแต่6ขวบโอ้กูซ้อมทุกวันแล้วตอนเนี้ยแม่ก็ใกล้จะจบแล้วเว้ยเดี๋ยวกูออกไปทำงานอะกูก็ไม่เล่นแล้ว
แล้วไหนอนาคตทีมชาติเนี่ยต้องมีปมอะไรเนี่ยก็เด็กทำไมอยู่ดีซึมอ่ะพี่ไม่เอานะมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับไอ้ทีมชงทีมชาติเนี่ยแหละกูไม่ซึมหรอกกูคิดอยู่ทุกคำพูดทุกคำทักทายทุกข้อความที่ส่งให้มาเหมือนจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ถ้าทั้งเวลาหรือพี่มันชอบน้องแต่แรกอยู่แล้วอ่ะนั่นสิมันไม่ธรรมดาเหมือนจะมีบางอย่างอยากให้มองแบบนี้อีกแล้ว คืออะไรวะน้องมีกล้องส่องตลอดเลยจะมีข้อแม้มึงต้องทุ่มกูให้ได้ก่อนโอ้ก็ได้แล้วน้องตัวนี้ดึงดูตัวด้วยแต่ไม่อ่อนแน่นะเว้ยบอกไว้ก่อนการจับมือนี้แบบรู้แล้วเงื่อนไขบ้าอะไรของมึงวะไอ้คอสิล่าบ้าพลังกูไม่มีทางชนะมึงได้เลยนี่หว่าไอ้คอสิล่าบ้าพลังเนี่ยบรรยากาศบ้านพิสิกมากกันเนี่ยเหมือนคาราวัดมากอะกลัวไปหรือเปล่าเนี่ยตัวคนละไซส์เลยน้องจะทุ่มยังไงก่อนถ้าไม่ออกข้อให้อ่ะไม่ไหวแล้วว่ะยังไงก็แพ้ต้องหาจังหวะเผลออ่อนพี่แม่งเลยอ่อนให้มันเสียอาการเดี๋ยวจับทุ่มไม่ได้จับจูบแทนเลยลูกสอนลูกแต่ละอย่างอ้าวอ้าวนี่ไงบอกแล้วว่าใส่ตอนเผลอเมื่อกี้เสียงหัวใจใครอ่ะอีพี่แน่เลยอ่ะหัวใจพี่เพราะน้องบูจับอยู่ตรงน้องบูจับอยู่หัวใจพี่อย่าเผลอตั้งใจตั้งใจเย้ตั้งใจเด็กรู้น้องยิ้มน้องทำไมเสียงไม่ดีใจเลยอ่ะไม่มีฉลาดแล้วนี่พี่ผมว่าผมจะลงแข่งกีฬาเฟชชี่นะฟอร์มจัดตัดเราอ่ะมันแข่งตัดภาพวางบ่อยมากกระตูดกระตูดอ่ะเฮ้น่าจะต้องนิ่งเวอร์นี้เหรอคุณตาสินอ่ะถามจริงหน้าน้องแบบว่าขาวมากเลยเนาะปากเด้งเป็นคนผิวขาวมากจริงก็ถึงบอกว่าใสมากจริงผิวน้องใสมากโดนอีพี่ทุ่มขนาดนั้นไม่ช้ำไปทั้งตัวเลยเหรอด้วยความที่เป็นคนผิวใสอะโอ้โหแล้วดูฟังนี้ก็ยกกระยักกันมากกระชากคอเสื้อไว้ให้ได้คือที่จริงมันก็ไม่ต้องชนะก็ได้มั้งอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเป็นพ่อไอ้กอซิลล่ายักษ์บ้าพลังนั่นคนเดียวเลยเอาล่วงมัวแต่นึกน้องมัวแต่คุยกับกล้องสองอยู่เออมัวแต่กล้องสองอยู่โอ้โหล่วงลงไปแล้วแพ้จ้ะมันต้องทุ่มได้กี่ทีล่ะไม่รู้เลยน่าจะจบแล้วเนี่ยมินิเอ้ามินิมินิได้ยินป่ะมินิได้ยินป่ะมินิได้ยินกูเปล่าสลบไปเลยเหรอมินิง่วงแหละโอ๊ยหนูหัวพี่เอาทุกคนลุ้นตายหรือเปล่าเลยวันนี้พี่ผมแพ้เหรอโอ้ยท่ายิ้มก็เป็นนี่พี่อ่ะโอ้คนมองแย่เนี่ยเราอ่ะลุกก่อนไหมโอ้โหบ้าแล้วนะแม่งตัดซะเต็มแรงเวลาที่พี่ทุ่มผมพี่อ่อนให้ใช่ป่ะเขาไม่เรียกว่าอ่อนเว้ยเขาเรียกว่าเซฟคู่จะได้ไม่เจ็บไงแล้วตอนที่ผมทุ่มพี่ได้อ่ะอ
น่ะชอบแต่แรกเห็นไหมชอบแต่โดนน้องวิ่งชนอ่ะไอ้นี่มันร้ายค่ะคุณคะมันร้ายค่ะคุณไอคนนั้นก็ล่าจะสมรู้ร่วมคิดไอตัวเหลืองอ่ะจริงส่งเด็กให้เพื่อนขอโทษนะที่ผมไม่ได้เรื่องพี่อุตส่าห์ซ้อมให้ผมตั้งนานงานอะไรวะปู่อ่ะซ้อมตั้งแต่6ขวบเลยนะเว้ยสุดท้ายชมรมก็ถูกปิดอยู่ดีเอ้าแพ้ก็ปิดเลยเหรอไม่มันไม่มีคนสืบต่อจริงไม่เป็นไรหรอกก็ทั้งชมรมมีแม็กคนเดียวอ่ะไม่หนักหรือเปล่าไม่น่าหนักผมเดินเองได้นะอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นดิวะตัวจะกระต่อยดิ้นดิวะยอมเป็นไออ่อนก็ได้วะเออแต่ก็ซิล่าอย่างเอ้ยเอาสบซบเขาเราน่ารักอ่ะน่ารักฉันชอบกล้องสองมากเลยอ่ะความกล้องสองนี้เออแต่อย่างที่พี่เจ้าว่ามันดูการ์ตูนเนาะการ์ตูนมากชอบการ์ตูนการ์ตูนมากตัดไปตัดมาเฮ้ยมึงเห็นว่าน้องอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงต้องต่อนิดนึงแต่ยังว่าแหละแบบอย่างที่คุยอ่ะน้องนัดดูผิวดีมากผิวดีมากน้องขาวไงน้องขาวน้องแบบขาวแบบขาวเป็นพายอ่ะอย่างนั้นเลยเออขาวแบบใสแบบใสเลยก็ถึงแบบว่าพี่มึงทุ่มเบาๆพี่คือแบบช้ำไม่ใช่ว่าอะไรนะน้องน่าจะช้ำง่ายไงเพราะว่าปกติคนที่ขาวแล้วผิวใสอ่ะโดนอะไรนิดนึงมันก็เป็นรอยแล้วเป็นรอยแล้วเป็นจ้ำก็ดูไอซีรีส์เรื่องที่เราดูกันที่บีบแก้มน้องอย่างเงี้ยเขาปล่อยปุ๊บแก้มน้องมันเป็นรอยเลยในเรื่องนั้นใช่น่ารักเนาะน่ารักเป็นน่ารักคุณแม็กก็คือวางแผนเก่งอีพี่ก็คือชอบแต่เลขอยากได้ชีสมีความอยากได้ชีสเพอหรือตั้งใจคำตอบก็คือตั้งใจตั้งใจเต็มตั้งใจเรื่องการวางตั้งใจไม่อยู่มาลากไปเออก็แบบว่าจองเวรธรรมะลากไปตามไปทุกที่จองพี่มึงไม่มีเรียนเหรอนั่นเองมึงไม่มีเรียนเหรอหรือยังไงปีสี่ว่างเหรอไม่น่าไหมปกติปีสี่ต้องมีงานมีไม่ทำทีส่งทีสิทธิ์อะไรมีแบบวิจงวิจัยว่างเหรอว่างเหรอหรือยังไงงงมากตามน้องซ้อมตลอดเวลาอยากอยู่ใกล้ๆเขาไงอยากอยู่ใกล้ชิดเรื่องเคมีคู่นี้ไม่ต้องพูดถึงคู่นี้เขามันหลายเรื่องแล้วเออใช่เราเห็นกันมากันมาอยู่แล้วไม่ชิปหรอกจริงๆคู่สร้างคู่สมบ้าบ้าไม่ชิปเลยคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันด้วยความที่อยู่โมด้วยกันเนาะดูมันดีด้วยกันน้องก็ได้จะสนิทด้วยความสนิทกันด้วยมันก็จะเล่นด้วยกันง่ายสนิทใจสนิทแบบเออมันรู้ใจกันใช่ใช่แล้วก็เลยไปคู่กันได้แบบสองเรื่องเนาะสองเรื่องได้แล้วป่ะสองดิสองถ้านับเรื่องแรกอันนี้ก็สามแล้วอันนี้เรื่องที่สามถึงจะเล่นด้วยกันแค่3เรื่องก็จริงแต่ว่าด้วยความที่น้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแอคทิวิตี้ร่วมกันตลอดมาด้วยความสนิทแหละก็เลยแบบเคมีไม่ต้องห่วงเรื่องโบกบ้าแบบส่งปุ๊บตอบปั๊บอะไรมันต้องได้อยู่แล้วเพราะมันคนเราอยู่ด้วยกันเนาะไม่ต้องทำความสนิทกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออจังหวะแล้วก็จังหวะมีคอมเมดี้เล็กๆคุณแม็กเขาเก่งเรื่องคอมเมดี้แล้วอันนั้นคือไม่ห่วงเลยไม่ห่วงจังหวะคอมเมดี้เขาดีไม่เคยห่วงเลยโบบามากตลอดเราชอบความการ์ตูนนะเราสมมติด้วยเอ็มวีที่เขาตีความมาให้เรื่องเป็นแนวเนี้ยเป็นแนวมีความตลกใสๆอยู่บ้างมีความโบบาอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วพอตัดเป็นการ์ตูนอะช่วงนี้ช่วงต้นๆเราจะเห็นเป็นกรอบเลยเห็นเป็นกรอบการ์ตูนเลยแล้วสมมติมันดูแบบดูสนุกอะมันดูสนุกดีอะเพลงมันดูเอ็มวีดูไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยตอนเนี้ยติดอยู่อย่างเดียวโรงยิมทำไมต้องมืดขนาดนั้นตอนนั้นแบบสารวัตรเลยนะตัวใหญ่ตัดแบบมันมืดอ่ะมันหนังผีเหรอสงสัยแป๊บดื่มเหมือนกันนะมันมืดไปอ่ะ
แต่ว่าแบบว่าถือว่าทีมแบบว่ากำกับทีมภาพเขาก็ดีนะถ้าดูมาแบบสี่ EP อ่ะดีทุก EP เลยนะภาพสวยไม่ว่าเขาจะมาที่คุมโทนเป็นแถวไหนหรือว่ามามูดไหนอ่ะเขาก็เคลียร์อยู่นะเคลียร์ในมุมนั้นซึ่งสี่ตอนที่ดูกันไปเนี่ยก็ไม่เหมือนจะมาคนละสไตล์หมดเลยนะใช่คนละแนวเลยแต่พี่พุ่มกับคนเดิมนะคนเดิมตัวคนเดียวกันตลอดทุกตอนของโปรเจกต์เนี้ยพี่คนกับคนเดิมตลอดเวลาแต่ว่าแบบเขาทำมาแต่ละตัวได้แบบแตกต่างมากแล้วแบบดีทุกตัวเลยจริงจริงจริงเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าของโอฟุกก็จะดูจริงจังหน่อยไหมเพราะว่ามีดราม่าที่สุดใน4 EP นี้แล้วอ่ะใช่ดราม่าในที่สุดแล้วแล้วก็น้อง EP ที่2ชื่อจาเฟิร์สเนี่ยไม่ยอมไม่กล้าเรียกชื่อเลยกูเรียกชื่อผิดน้องเงียวนั่นก็คือแบบว่าน่ารักไปเลยอันนั้นก็สบายมากเลยอันนั้นก็สบายเลยใสๆส่วนอันนี้ก็ดูแบบว่ามีความการ์ตูนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนโบ๊ะของกับทุ่มโบ๊ะของเลก็จะแบบว่าคอมเมดี้ธรรมชาตินี่แล้วก็เป็นคอมเมดี้เลยจะแบบออกนอกสถานที่รู้สึกว่ามีแค่ของเลไหมที่ออกนอกสถานที่แบบไกลเลยอ่ะแบบจริงจังเลยอ่ะเพราะองค์ฟุกะก็จะอยู่ในห้องซะส่วนใหญ่ในห้องกับที่ทำงานอะไรเงี้ยในโซนในโซนอย่างจาเฟิร์สก็จะอยู่แบบในบ้านเลยอย่างอันเนี้ยก็คือเป็นที่มหาลัยก็คือจะอยู่ในห้องซ้อมซะส่วนใหญ่มีแค่ของเลอ่ะที่แบบออกไปเลยจ้าออกไปสู่ธรรมชาติออกไปเจอผู้คนออกไปผู้คนออกไปเจอโลกกว้างรอติดตามอันต่อไปตามเหลืออีก2ตอนเพราะว่าชาติที่พอทำไปแล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมน่าจะเหลืออีก2ตอนคือ2คู่ที่เหลืออยู่คือจิมมี่ทอมมี่กับคิมคอปซึ่งก็น่าจะเป็นคู่ที่คนรอติดตามมากๆเลยทั้ง2คู่เหมือนกันแฟนคลับเยอะทั้งคู่นะจิมมี่ทอมมี่กับคิมคอปนะใช่เราก็รอดูตอนหน้าไม่แน่ใจว่าตอนที่5เนี่ยจะเป็นของใครยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูวันพฤหัสถัดไปนี่แหละเดี๋ยวเราถ่ายให้จบแน่นอนนะฮะอีก2ตอนที่เหลืออยู่โอเคฝากติดตามด้วยนะคะครับผมเจอกันนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ